Wrap Up9:12 น.อภิสิทธิ์มั่นใจจบอย่างเสียงไม่มีปัญหาแตกแยกไม่เคยพาดพิงใครทำแบบสร้างสรรค์มั่นใจหาคนใหม่ทดแทนอดีตส.ส.ที่ถูกดูดไปได้9:29 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับขึ้น100 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,798.40 บาทขายออกบาทละ 19,750 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,150 บาทขายออกบาทละ 19,250 บาท9:37 น.พลเอกประวิตรย้ำเลือกตั้งไม่สามารถเลื่อนได้ให้ขยับสอบแกดแพดเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิเยาวชนขณะปัดตอบสุเทพนำเดินหาสมาชิก9:42 น.ตำรวจสน.เพชรเกษมถกคดีดีเจสาวฆ่าแมวอีกวันนี้หลังสัตวแพทย์ Watchdog Thailand มอบผลชันสูตรและหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุด9:50 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31.64 บาทขายออก33.09 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ37.71 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่42.67 บาทต่อปอนด์News Wrap Up